sto bene. Ciao. Ich habe etwas Teil gebrochen, ich habe etwas gebrochen. Sag sie wohl. เป็นแบบอย่างพวกเรานี่คือเป็นรุ่นแรกที่สองแซกของตัวที่หกนะครับก็จะคำว่าแซกซิโบนี่ก็จะมาจากคำว่าแซกโซโฟนผสมกับคำว่าเฟสติวัลนะครับก็มาเป็นแซกซิโบซึ่งก็อยากจะให้น้องๆน้องๆของเรานะครับจัดกันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกๆปีทุกๆปีนะอันนี้แซกซิโบทุกๆปีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแซกซิโบครั้งที่หนึ่งแซกซิโบโอเค เป็นครั้งที่หนึ่งของเรานะครับขอเวลาให้ทีมงานนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าตัวนี้คืออะไรย่อส่วนมาได้ไงนะพอดีมันบุกครับแล้วเอาไปดับให้มันงอใช่ วันนี้ก็พบกับงานแซกซิโฟนของเราซึ่งจะเป็นดนตรีนะฮะสามสไตล์ของสามแนวความคิดดีกว่าสามแนวความคิดของมือแซกทั้งสามคนนะก็จะมีผมนะครับแล้วก็จะมีพี่สองคนซึ่งจะมีในความชอบในแนวดนตรีที่ไม่เหมือนกันนะครับนะ ผมจะชอบป๊อปนี่คนอาจจะชอบสวิงหรืออาจจะชอบฟิวชั่นหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นในมุมมองความคิดของแต่ละคนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะเสียดายแล้ววันนี้คนน้อย ถ้าคนมาเยอะๆนี่แปลว่าจะร้องเพลงให้ฟังนะฮะจริงๆถ้ามาเป็นหอร้องเพลงให้ฟังก่อนนะฮะทีมงานของเราชื่อวงอะไรนะ Thank you.
จบไปแล้วนะเพลงนี้คงรู้จักกันทุกคนใช่ไหมฮะคือเพลง Find Me To The Moon นะครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกๆเป็นเพลงแรกๆเลยนะฮะที่ผมคิดอยากจะเล่นนะครับตั้งแต่ในช่วงที่รู้จักดนตรีแจ๊สรู้จักอะไรเงี้ยด้วยทำนองที่ไพเราะของมันอะไรเงี้ยก็เลยเอามาสอนในงานนี้ซะเลยอะไรเงี้ยเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่ภูมิใจเสนอมากเลยนะเป็นเพลงชื่อเพลงว่าซักไทยนะครับกล่าวว่าเพลงนี้เป็นเพลงซิกเนเจอร์ของผมเองอะไรประมาณนี้นะThank you.
ไม่อยากจะพูดนะวันนี้คนมาน้อยแต่คนมาเยอะร้องให้ฟังนะมันตั้งอาหารคนมันน้อยร้องไปมันไม่ค่อยมีกำลังใจเลยเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่ก็จะว่าภูมิใจนำเสนออีกเช่นกันนะเป็นเพลงนี้เป็นเพลงแต่งขึ้นมานะจากช่วงหนึ่งช่วงความเศร้าหนึ่งของชีวิตนะฮะจากช่วงที่ทุกคนก็เคยนะแบบอารมณ์อกหักเนาะอยากหยุดรถแบบอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเพลงนี้นะฮะได้เกียรติรับเชิญมาจากเพื่อนรักของผมเองนะครับทำมาหากินด้วยกันก็นานแล้วนะฮะยังไม่เคยได้ร้องเพลงผมที่ผมแต่งเลยสักเพลงเลยนะวันนี้นะโอเคน้องหนึ่งแนะนำตัวนะฮะน้องออนนะฮะมือเปียโนนะครับน้องพีมนะครับมือเบสขอโทษครับมือกีตาร์น้องอาร์มี่นะฮะอันนี้คือกระตกมานะเดินสวนเงินหน้ามอเมื่อวานนี้นะครับเล่นมาเล่นกีตาร์กูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมือก่อนน้องโจ้ไม่ได้นอนมา 2-3 คืนแล้วนะซ้อมเพลงถึงอย่างเดียวเลยครับมือเมดนะครับพี่จุ้ยนะครับน่าจะละไม้คล้ายคืออาจารย์ประเสริฐนะแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เป็นญาติกันบ้างไม่ได้เป็นนะครับโอเคแสดงว่าจุ้ยมีบุญนะครับโอเคครับขึ้นเลยนะThank you.
ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสียงพอครับ